จะตรงจะอ้อมได้หมดนะครับเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมมีเรื่องอยากจะบอกเล่าคุณลุงว่าไปเลยครับห้ามนินทาการเรเหมือนเทน้ำคนอื่นไม่จ้ะไม่ใช่กันเรื่องตัวพัดเองจ้ะเชิญครับตั้งแต่เดือนมีนามาพัดอากาศแล้วก็โดดอากาศแล้วก็กินน้ำเป็นยาของลุงหมอแนะนำมาพัดน้ำหนัก106โลกว่าตอนนี้เหลือ96แล้วจ้ะครับผมอธิบายเองได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในส่วนตัวอธิบายได้ค่ะว่าเชิญครับ1ยาชื้นจะออกตามร่างกายเยอะมากตั้งแต่หัวจนเท้านั่นคือเหงื่อครับ2มันจะมีน้ำตาไหลออกมาเยอะมากเป็นคราบเกลือเลยเหรอครับค่ะข้อที่3มันยาชื้นมันออกมาในปากเยอะเลยจ้ะมันอะไรนะยาขาวน้ำลายครับค่ะเยอะมากครับค่ะแล้วก็ทีนี้ตามมาที่4ก็เบาตัวจ้ะจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนก็เบาค่ะครับแม้ว่าจะเป็นน้ำหนักมากก็ตามค่ะเบาเมื่อก่อนนี้มันเหมือนกับอะไรอิ่มหัวตอนที่ยังไม่ได้เจอคำแนะนำจากน้องผู้ชายคนนั้นมาถึงคุณลุงเลิศน้องไทเทนแมนตอนนั้นมันหนักมันขี้เกียจทันหลังยาวต่างหากไม่อยากจะรู้จักที่นอนเลยมันก็นอนไม่มีความสุขนะคะคุณลุงครับถึงจะนอนก็ไม่ได้ความสุขนอนไม่หลับต้องกินยาภูมิแพ้ต้องกินยาคลายเครียดตั้งแต่เดือนมีนามานี่นะนี่แหละต่อไปข้างหน้านี้จะต้องส่งไปกวาดให้คุณลุงเห็นแล้วว่าที่กินมาระหว่าง20 กว่าปีแล้วก็ตอนนี้ตั้งแต่เดือนมีนามันไม่กินนี่สะสมได้เท่าไหร่ขอฝากด้วยนะคะคุณลุงถ้าถึงเวลานะตอนนี้พัดจะรักษาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนวันหนึ่งจะทำสุสานยานะครับยินดีค่ะคุณลุงยินดีค่ะคุณลุงคะเอาล่ะผมขออนุญาตเพิ่มเติมไม่รบกวนเวลาเยอะแล้วนะคะก็แค่นี้ก่อนบอกเล่าแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าการงับอากาศนั่นก็คือมันจะได้กระบวนการที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะมันจะทำน้ำตาลนะให้กลายเป็นพลังงานไปเผาผลาญเนี่ยมันจะเอาพลังงานมาใช้ได้เลยน้ำตาลเบาหวานเบาเปรี้ยวเบาหวานนั่นแหละนั่นแหละไม่กินไอ้เคมีอย่าต่อผมสรุปแล้วอย่าต่อนะครับผมสรุปว่าจะไม่ต้องเติมนะฮะไม่งั้นมันจะสอบสวนกันนะครูท่านที่อยู่หน้าจอหลายๆคนหลายๆท่านก็จะได้รับพร้อมๆกันผมสรุปอีกทีนึงก็แล้วกันนั่นคือการที่ทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมทางลุงจะบอกว่าเป็นการเผาไหม้สันดาปธรรมดานี้เองโอเคนะจากการงับอากาศได้พลังงานความร้อนก็เลยขับเหงื่อออกเต็มร้อยเลยทั้งเหงื่อทั้งขี้เกลือนะคำว่าขี้เกลือคือน้ำตาลสาน้ำตาลนะครับเวลาใส่เสื้อในด่างไปทั้งตัวเลยแหละครับนั่นคือมันออกมาแปลว่ามันขับน้ำตาลหรือว่าแปลงน้ำตาลให้เป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนแม้ว่าร่างกายมันจะมีน้ำหนักมากก็เดินตัวเบาขึ้นเขาสบายเลยอย่างเงี้ยนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยครับไอ้ทางไขมันที่เขาว่าไขมันมันก็จะเผาไหม้ไขมันเนี่ยกลายเป็นพลังงานต่อพลังงานของเราก็มีเยอะขึ้นนั่นเองครับแม้ว่าน้ำหนักจะมีมากแล้วก็เดินเหินคล่องตัวดีนะคล่องแคล่วดีเนี่ยสิ่งที่ได้คือสรุปความว่ากระบวนการสันดาปคือเคมีมันทำงานเต็ม 100% ทางฝั่งผมให้พลังงานที่เป็นทางด้านวิชาฟิสิกส์นะฮะคือพลังงานคือวิชาฟิสิกส์นี่สูงสุดแล้วล่ะครับนะแล้วส่วนทางด้านชีวะก็คือร่างกายของคุณพัดนะและรวมทั้งหลายท่านด้วยนะครับก็จะได้กระจัดกระเฉงกันช่วยช่วยนั่นเองครับผมส่งผลให้เกิดคำว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงทั่วกันนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับใช่ค่ะคุณลุงเป็นเช่นนั้นจริงๆครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณลุงหมอมากนะที่รักษาร่างกายพัดไว้จากที่ไม่มีความหวังแล้วนอนอยู่รอวันจะแปดไปวนๆแล้วครับลุงหมอก็ต่อให้น้องก็ขอบคุณน้องผู้ชายคนนั้นที่แนะนำก่อนแล้วก็มาขอบคุณน้องไอ้ต้นแมนและขอบคุณคุณลุงมากๆนะที่ต่อให้พัดได้อยู่
ต่อชีวิตไอ้พัดได้อยู่ต่อนะก็ต้องขอบคุณอีกที่สุดที่อย่าเพิ่งไปสุดท้ายอย่าต่อรองนี่ต้องขอบคุณสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกณวันนี้มีคนเอามาใช้ได้แล้วแน่นอนสิ่งคนนั้นก็คือลุงออกธรรมดาธรรมดานี่เองครับผมจบข่าวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นโอเคพี่โอ้โหเกิน150วันนี้เอาละก็ถือว่าฟังแล้วเหมือนกับว่าท่านเจ้าจอยเหมือนกับท่านที่อยู่เมื่อกี้เนี่ยชมลุงออกเต็มๆนะครับความที่ไม่เคยเจอหน้าค่าตากันเลยนะครับก็ได้จากตามนี่นะโอ้ยุคสมัยก่อนยิ่งสนุกยุควิทยุนะยุคนี้ยังกักๆเก่งๆอยู่ไม่ใช่ผมเกรงใจบอกตามตรงตามตรงนะฮะเกรงใจกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกให้ทราบเลยนะครับเกรงใจนะเกรงใจมากเวลาจะพูดแต่ละคำแต่ละทีเนี่ยผมจะระวังเกรงว่าใจไปมันจะไปกระทบในวิชาชีพนะของทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือแผนปัจจุบันนั่นเองครับนี่บอกตามตรงว่าเกรงใจเกรงใจจริงๆนะฮะผมก็เชื่อว่าอนาคตผมก็พูดเล่นๆไปอย่างนั้นนะฮะนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะตกงานและหรือมิฉะนั้นก็จะถูกฟ้องร้องนะครับเพราะสิทธิเสรีภาพสังคมจะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นการที่รู้ไม่จริงบรรดากลุ่มผู้ที่เป็นเชี่ยวชาญนั้นต้องรับผิดชอบ 100% นะครับเชี่ยวชาญสารพัดเชี่ยวชาญโอเคไหมครับไอ้คำว่าเชี่ยวชาญแสดงความเห็นทางเชี่ยวชาญวิชาการนั้นจะต้องพลิกไม่ได้ผันไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นฝากคำว่าเชี่ยวชาญเนี่ยไว้กับทุกท่านได้กรุณารักษาเนื้อผ้าก่อนที่ได้ตำแหน่งเชี่ยวชาญเนี่ยเป็นตำแหน่งทางราชการนะเชี่ยวชาญบริษัทมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะให้รู้ไว้นะมีอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะคนได้เชี่ยวชาญหรือชำนาญการพวกนี้นะเป็นตำแหน่งได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นกว่าปกติโอเคไหมครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันเพราะฉะนั้นมุ่งแต่เชี่ยวชาญแต่